สวัสดีครับทุกครับพบกับตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีกับผมจำนงชัยมงคลนะครับวันนี้ก็คงหยิบยกประเด็นมาพูดคุยกันในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่7เดือนกุมภาพันธ์2565นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นของรัฐบาลที่เราคงจะต้องหยิบยกมาอัปเดตกันแทบวันต่อวันนะในช่วงของรัฐบาลขาลง หรือว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาขาลงหลายคนยังวิเคราะห์นะครับหรือคาดการ์ว่าการยุบสภานั้นอาจจะเกิดขึ้นก่อนกฎหมายลูกคลอดไปซ้ำไปนะครับนะเพราะว่าคนที่ถือกุญแจในการยุบสภานั้นก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาหลายคนนะครับวิเคราะห์กันว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นเนี่ยนะฮะจะยุบสภา จะต้องชิงความได้เปรียบนะจะต้องชิงความได้เปรียบทำไมถึงต้องชิงความได้เปรียบสาเหตุก็เพราะว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นยังอยากเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยต่อไปยังอยากเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยต่อไปเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้นะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นจะลงหลังเสือในขณะที่ตัวเองเสียเปรียบ ทีนี้ประเด็นก็คือว่าแล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะรอให้การได้เปรียบเมื่อใดนะซึ่งถ้าดูสภาวะตอนนี้นะครับบอกได้เลยว่ายิ่งประยุทธ์อยู่นานเท่าใดความได้เปรียบของประยุทธ์หรือว่าความนิยมของประยุทธ์จันโอชานั้นจะยิ่งลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆและอาจจะไม่เหลือด้วยซ้ำไปนะครับจากกระบวนการคิด จากกระบวนการแก้ปัญหากระบวนการนำเสนอต่างๆนะจะสังเกตเห็นว่าผู้เด็กประยุทธ์จนันโชาว,วันนี้เวลาพูดอะไรเนี่ยนะก็จะไม่มีคนยอมรับพูดตรงๆคือวันนี้คนเบื่อประยุทธ์อย่างแรงนะครับเป็นขาลงชนิดที่เรียกว่าอย่างแรงแล้วคนก็ไม่เกรงใจประยุทธ์ไปเรื่อยๆขนาดครูบาอาจารย์จำได้ไหมครับเมื่อวานหรือวันซืน ที่พลเด็กประยุทธ์จันโอชามาบอกในเรื่องสาธิตธรรมศาสตร์โรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์ที่บอกว่าเป็นการสอนบิดเบือนใช่ไหมเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์อ่ะปรากฏว่าอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกมาโต้ชนิดที่เรียกว่าไม่ไว้หน้าพลเด็กประยุทธ์จันโอชาไม่แต่น้อยนะครับถ้าเรียกเป็นเด็กก็เรียกว่าให้มานั่งขัดสมาธิหรือมานั่งพับเพียบสอนเลยนะครับนอ่าดตอร์ ปริญญาเนี่ยเขาพูดถึงว่าพลเอกประยุทธ์จนันโอชาเนี่ยคุณไม่รู้หรือว่าสาธิตเกษตรสาธิตธรรมศาสตร์เขาสอนกันอย่างไรนะเขาไม่ได้สอนรนักษาการที่จะต้องไปสอนแบบการฟังแบบมีอำนาจเหมือนที่พลเอกประยุทธ์จนันโอชาล่ําเรียนมามาจะเรียนมาเรื่อยนะครับแม้กระทั่งการกระทาที่ไม่ชอบโดยกฎหมายพวกคุณก็ทํากันพวกคุณก็เรียนกันมาเขาเล่นถึงขนาดนั้นนะครับเขาเชี่อเห็นหนึ่งบอกว่ามหาลัยธรรมศาสตร์นั้น สอนให้คนรู้จักมีวินัยที่ดีนะสำนึกต่อประเทศชาติบ้านเมืองและเขาสอนให้นักเรียนรู้จักที่จะคิดไม่ใช่เชื่อตามคำสั่งเขาตอกประยุทธจจรโอชาถึงขั้นบอกว่าคุณไปเอาข้อมูลมาจากไหนคุณไปอ่านข้อมูลจากไหนที่บอกว่าสาธิตธรรมศาสตร์นั้นเนี่ยบิดเบือนประวัติศาสตร์อันนี้คือแสดงให้เห็นแล้วว่าวันนี้นะครับ ไม่มีใครเกรงใจประยุทธ์อีกต่อไปแล้วแม้กระทั่งในพักร่วมรัฐบาลด้วยกันนะครับในพักร่วมรัฐบาลด้วยกันวันนี้ถ้าเราดูกันจริงๆจ,จ,จะเริ่มไม่ไว้หน้าผลเด็กประยุทธ์จันโอชาไปเรื่อยๆนะะเอาง่ายๆพักพลังประชารัฐกันแล้วกันต่อให้บอกว่าไม่แตกแยกหรือว่ายังสมัครสมานสามัคคี หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ยังเชียร์ประยุทธ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ลึกๆแล้วเราจะสังเกตเห็นได้ง่ายท่านผู้ชมอ่ะสังเกตอย่างกรณีพักเพื่อไทยเนี่ยนะนะพักเพื่อไทยเนี่ยก็จะคนไหลเข้านะเพราะอะไรถึงไหลเข้าพักเพื่อไทยเนื่องจากว่ากระแสแลนสไลด์ของพักเพื่อไทยหรือกระแสะความนิยมของพักร่วมฝ่ายค้านนะที่ประชาชนมองว่าวันนี้นะฮะถ้าปล่อยให้ประยุทธ์จันโอชา บริหารราชการแผ่นดินต่อไปแล้วบ้านเมืองมันจะเสียหายและมันไม่มีความสามารถนะในการที่จะบริหารประเทศได้พูดง,ง่ายๆคือประชาชนไม่มีความหวังแต่และเรื่องที่ออกมาเนี่ยทำให้ประชาชนมีความหวังไม่มีความหวังต่อให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะบอกว่าโอ้ยผมอยู่เพื่อชาติผมอยู่เพื่อประชาชนผมสงสารประชาชนอะไรก็แล้วแต่แต่สรุปแล้วคือคนเขาไม่เชื่อประชาชนเขาไม่เชื่อพูดง,าง่ายๆคือเบื่อประยุทธ์ เบื่อชนิดที่เอื่มละอาเอาวันนี้ใครเบื่อประยุทธ์แชร์ไปหน่อยดิลองถามดูว่าใครเบื่อหรือไม่เบื่อประยุทธ์อาถามกันตรงๆงนี่แหละครับในช่วงของตรงประเด็นเหล่านี้แหละใครเบื่อประยุทธ์บ้างนะครับเบื่อก็บอกว่าเบื่อไม่เบื่อก็บอกไม่เบื่อลองตอบมาดิครับนะเอาแล้วก็แชร์กันไปเยอะๆดูเดี๋ยวจะหาว่าแหมรายการนี่ลำเอียงเฉพาะคนที่ดูอยู่ประจำลองโทรไปถามเพื่อนถามฝูงแชร์ไปหน่อยครับขอบคุณที่แชร์นะครับใครเบื่อประยุทธ์บ้าง แต่ที่ผมดูวิเคราะห์จากกระบวนของภาคประชาชนครับนะในภาคประชาชนเอาละสื่อตรงประเด็นชื่อช่องตรงไปตรงมาก็เป็นสื่อส่วนหนึ่งที่เราอาจจะเชให้เห็นได้เลยว่าคนเบื่อประยุทธ์จริงหรือไม่แต่เอาละเพื่อเกิดความหลากหลายท่านชมลองแชร์กันไปเยอะๆดีครับเอาลองแชร์กันดูแล้วเราปรับดูความคิดเห็นแต่ละท่านดูที่ว่าจริงหรือไม่ในหัวข้อบอกว่าคนเบื่อประยุทธ์อย่างร้ายแรงในภาคพ,พลังประชารัฐ นะครับถ้าเทียบกับพักเพื่อไทยเพื่อไทยนี่คนไหลเข้านะฮะคนไหลเข้าเพราะกระแสแลนสไลด์ light, หรือกระแสเพื่อไทยที่มีโอกาสเป็นรัฐบาลได้นะเพื่อไทยกับก้าวไกลในอนาคตเนี่ยผมว่ารวมกันนี่เกินกึ่งหนึ่งครับยังไงก็แล้วผมเชื่อว่าเกินนะครับถ้ากระแสพลเอกประยุทธ์จนันทร์โอชาเป็นอย่างนี้ขาลงไปเรื่อย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 เนี่ยนะฮะนะเราสังเกตจากกระแสนิยมครับ ถ้าจะไปดูพักพลังประชารัฐที่บอกว่าเหนียวแน่นกันนักกันหนาหรือกอดคอกันอยู่ไม่มีแตกไม่มีแยกนะฮะเราดูพักพลังประชารัฐวันนี้นะทำไมคุณไปเตรียมพักสำรองไว้เยอะอะเห็นไหมนะแม้กระทั่งนายอะไรอีสานนายแลมโบ้ก็ยังแม่กล้าไปตั้งพักใหม่เพื่อรองรับประยุทธ์จนันอชานะครับไปกอดคอกับแลมโบ้ก็ดีนะผมว่าผลเด็กประยุทธ์จนันอชาเนี่ยน่าจะย้ายไปอยู่พักแลมโบ้นะครับ นะเสะกสกลเนี่ยประยุทธ์จชาย้ายไปซุกกับเสกสกลเลยครับโอ้กระแสจะดีขึ้นมากเลยนะครับไม่ต้องไปตามอุตมะไม่ต้องตามสกลทีนะครับที่ตั้งพักเตรียมรอรับประยุทธ์ไว้อยู่คือเราจะสังเกตเห็นว่าวันนี้คนลาออกจากพักพลังประชารัฐเอาเริ่มตั้งแต่ธรรมนัสแยกตัว21สสเนี่ยแหละครับหลังจากนั้นก็มีบอกเออ่อนหน้านั้นก็คืออะไรไหม อุตมสุนทร่ะไหมแล้วก็สมคิดจาตูศรีพิทักษ์สีกุมารน่ะก็ลาออกจากพักนะลาออกด้วยสาเหตุใดไม่ทราบหรอกครับแต่ว่าความขัดแย้งแน่นอนอยู่ดีๆคนได้ตําแหน่งดีๆเนี่ยนะครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่สละเรือลําใหญ่แล้วก็ไปหาเรือแจวมาใหม่เนี่ยนะฮะมันเป็นไปไม่ได้ครับมันต้องมีเหตุปัจจัยในลักษณะที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงและออกไปไม่ใช่ไปสงบสงเสงี่ยมนะครับ คือออกไปไปนอนอยู่บ้านเฝ้าบ้านหรือเลี้ยงหลานเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งแต่ปรากฏว่าสมคิตอ,อุตมะออกไปเนี่ยไปตั้งพักใหม่เห็นไหมเพื่ออะไรเพื่อรอรับประยุทธ์หรือเปล่าไม่ทราบแต่เขาประกาศว่าเขาจะไม่เอาประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีไม่เสนอประยุทธ์เจาจาด่านนี้คงปิดแล้วนะครับสำหรับประยุทธ์จโนชาแต่มีด่านในกลุ่มพักพลังประชารัฐที่ยังมีความเชื่ออยู่บ้างว่าประยุทธ์เโรชาน่าจะพอมีกระแสอยู่บ้าง นะก็ต <ok> <ke> <c oughs> ั้งพักสำรองไปแต่ผมบอกได้เลยครับวันนี้นะฮะถ้าถามกันตรงๆนะฮะเนี่ยตอบมาก็ได้เนี่ยใครเบื่อหร้อไม่เบื่อบอกเบื่อเบื่อเห็นไหมเบื่อและเกลียดมากที่สุดในชีวิตเห็นไหมคุณอรุณพงศ์คุณเพลินเห็นไหมคือคือเอาลองลองแชร์กันไปดูดีครับว่ากระแสเบื่อไปชุดไปผลเดประยุธ์เจาาวันนี้ร้ายแรงจริงหรือไม่เราตอบกันตรงๆครับไม่ต้องอ้อมคอมครับเพราะฉะนั้นพักพลังประชารัฐวันนี้นะแตกครับแตกออกไป แตกทั้งขับแตกทั้งแยกพักแตกทั้งบางคนบอกมีกระแสบอกแล้วว่าลาออกจากการเป็นสมาชิกพักเพื่อที่จะเป็นสมาชิกพักใหม่เพราะฉะถ้าวิเคราะห์กันจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยคนในพักพลังประชารัฐรู้ตัวเองดีครับว่าสภาพของพักเป็นอย่างไรแต่เอาละนะครับออกสู่กระแสภายนอก อกออกสู่กระแสนในการพูดกับประชาชนอาจจะบอกว่าเอ้ยพวกเรารวมตัวกันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกครับมันจะรวมได้รูปแบบไหนหล่ะครับและถ้ามีความมั่นคงจริงเนี่ยนะฮะไม่มีลูกพักแต่พักนะครับนี่ขณะเป็นพรรกรัฐบาลนะเป็นพรรสืบทอดอำนาจคสชอดโดยตรงนะคือออกมาเพื่อรองรับประยุทธ์จโนโอชาละพวกคนรวยตรงมาเนี่ยแหละครับนะยังมีความคิดไม่มั่นใจในพักนั่นก็แสดงให้เห็นว่าพักที่เกิดขึ้นมันเป็นพักเฉพาะกิจ หลังจากเสร็จภารกิจในสมัยแรกอาจจะต้องแตกแยกกันออกไปประยุจจโนชาจะไปอยู่ไหนใครจะรับหรือไม่นะครับผมเชื่อพักที่แยกออกไปในลักษณะใหญ่ๆหน่อย,เ,ยเขาจะไม่รับพลเอกะยุจจโนชาครับคนเวลามันช่วงขาลงเนี่ยนะฮะเขาไม่รับยกเว้นพักเล็กๆที่หวังจะเกิดอาจจะไปพึ่งกระแสพลเอกะยุจจโนชาอยู่บ้างนะอันนี้อาจจะรับพลเอกะยุจจโนชา แล้วสรุปแล้วประยุทธจ์จเลาชาจะอยู่ตรงไหนจะกลับไปเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐหรือไม่นะครับนี่คือกระแสะเบื่อพุ่เนเด็กประยุทธจ์จโนชาคุณอภิสิทธ์เวชชาชีวะนะครับอันนี้เป็นอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะเมื่อคืนมัน้งออกมาวิเคราะห์ก็วิเคราะห์กันแบบตรงๆเหมือนกัน,นครับอภิสิทธ์เวชชาชีวะบอกว่า,ก,วาการเลือกตั้งคราวหน้านะ เพื่อไทยรวมกับก้าวไกลเนี่ยโอกาสเกินครึ่งสูงนะครับได้คะแนนเกินซึ่งครึ่งสูงนะเพราะว่าวันนี้นี่นะก็คงจะวิเคราะห์เห็นแล้วว่ากระแสนิยมในพรักพลังประชารัฐหรือพลเอกประยุทธ์จันโอชาน,นั้นมันแทบจะไม่มีเลยผมพูดอยู่ประจำนะครับการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมเนี่นะครับผมบอกตรงๆว่าไม่แน่ใจเลยซ้ำไปว่าพรักพลังประชารัฐจะส่ง คนลงผู้ว่ากทมครับวันนี้ยังไม่ประกาศนะครับดังนั้นนี่ประกาศแล้วว่าพฤษภาจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเท่าที่ทราบเท่าที่ดูยังไม่กล้าส่งใครลงสมัครในนามพักพลังประชารัฐนะครับน้าผู้ว่ากทมนี่แหละเพราะถ้าส่งลงผู้ว่ากทมแล้วแพ้อย่างราบคาบแพ้อย่างที่ได้ที่ทเราว่าเหมือกนกับที่เลือกตั้งลักสีนะอ เมียคุณศิระเจนยกคะลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพักพลังประชารัฐแล้วแพ้ชนิดที่เรียกว่ามันราบคาบอ่ะได้เจ็ดพันกว่าคะแนนเนี่ยนะจากฝ่ายชนะคือเพื่อไทยในสองหมื่นเก้าพันกว่าคะแนนมันราบคาบทั้งๆที่พักพลังประชารัฐหรือเมียศิระที่ลงในนามพักเนี่ยเป็นพักรัฐบาลและเป็นพรักจัดตั้งรัฐบาลด้วยแต่แพ้ชนิดแบบราบคาบเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยนะจะเป็นเครื่องวัดอีกตัวนึงถ้าพักพลังประชารัฐ ไม่ยอมส่งนะผู้สมัครในนามผู้ว่ากทมทั้งๆที่พลเอกอัศวินเนี่ยพนะลเอกประยุทธ์จันทร์ชเป็นคนแต่งตั้งมากำมือให้ไปเป็นผู้ว่าตังคำสั่งคสชนะครับถูกไหมแต่พลพรรคพลังประชารัฐไม่กล้าส่งในนามของพรรคนะฮะแล้วราดูโพดูโพนะครับโพในการลงสมัครหรือการเลือกผู้ว่ากทมที่บอกว่าจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาเนี่ย คุณชาติชาติดิมาอดับหนึ่งนะอยู่ประมาณ38%รองอันดับสองนี่ก็จะเป็นคุณชาชวีใช่ไหมครับน่ากประชาธิปัตย์ต้อใช่ไหมอันดับสที่ไปคุณอัศวินส่วนพักพลังประชารัฐที่เขาโชว์กันขึ้นมานี่ปรากฏว่ารังท้ายหมดอันนี้เห็นชัดนะครับว่าพักประชาพักพลังประชารชาัฐจะกล้าส่ง ผู้สมัครผู้ว่ากทมลงแข่งขันหรือไม่ถ้าลงแข่งขันแล้วผมค่อนข้างจะเชื่อมั่นนะครับว่าต่อให้กทมอเองเคยมีปัจจุบันมีสสพักพลังประชารัฐอยู่เนี่ยนะครับจะสามารถเอาตำแหน่งผู้ว่ากทมได้ผมไม่เชื่อนะครับและมันจะชี้เห็นชัดเพราะถ้าสมมุติว่านะครับถ้าสมมุติว่า การเลือกตั้งผู้ว่ากทมเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งใหญ่นะเกิดขึ้นก่อนเลือกตั้งใหญ่เก,กิดผู้ว่ากทมแพ้อย่างราบคาบในนามพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันจะลามไปถึงทั้งประเทศทันทีเลยเราสังเกตนะครับถ้าพรรคใดที่เป็นกระแสนิยมในกรุงเทพมันก็จะลามไปต่างจังหวัดด้วยนะถ้ากระแสนิยมในกรุงเทพมหานครเนี่ยน้อยนะฮะแผ่ว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 ก็จะลามไปต่างจังหวัดเช่นเดียวกันคือไม่มีกระแส ต่อให้ใช้เงินมากมายขนาดไหนนะครับวันนี้ไปชนรับรู้ได้ว่าการใช้เงินหรือได้สสที่ใช้เงินในการซื้อเสียงใช้อํานาจมานั้นมันตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองไม่ได้ครับตอบโจทย์ไม่ได้ในการแก้ปัญหาวันนี้นโยบายแม้กระทั่งนโยบายคนละครึ่งนี่นะนะในสี่ฝ่ายค้านก็ยังมองว่าไอ้ซี่การใช้นโยบายคนละครึ่งนี่นะมันไม่ตอบโจทย์ นะมันไม่ตอบโจทย์ในการขยายด้านเศรษฐกิจได้หรอกซึ่งผมเห็นด้วยนะครับผมเคยบอกในรายการตรงประเด็นบอกว่าเอาถามว่าจําเป็นไม่จําเป็นครับในสภาวะปัจจุบันที่จะต้องจําเป็นจะต้องมีคนละครึ่งทําไมถึงจําเป็นหนึ่งรัฐบาลไม่มีสมองในการที่จะคิดโครงการที่ดีกว่านี้ครับนี่ประการที่หนึ่งแล้วไม่มีสมองไม่มีวิธีคิดที่จะดีกว่าคนละครึ่งนี่ประการที่หนึ่งสองคือคนลำบากของแพง สินค้าแพงทุกอย่างแพงหมดคนไม่มีสตังค์นะครับก็จำเป็นจะต้องเอาเงินเนี่ยไปช่วยคนในการกระตุ้นในซื้อสินค้าได้บ้างระดับหนึ่งอ่าอันนี้ทําจำเป็นนะมันมีความจำเป็นด้วยเหตุประการอย่างนี้แต่ถ้ารัฐบาลที่เขามีวิชัน่นมีวิสัยทัศน์ที่ดีกว่ามีแนวคิดที่สามารถกระตุ้นทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าคนละครึ่งแทบไม่มีความหมายเลยครับนะมันจริงจำเป็นแต่ดีไหมคําตอบคือไม่ดีหรอกครับในมุมของผมนะครับ เนื่องจากว่าเป็นนโยบายแบบฉาบฉวยเป็นนโยบายแบบรวกๆแบบสมองตื้นๆคิดแบบง่ายๆแต่นั้นเองเอาตังค์ไปครึ่งหนึ่งคุณออกครึ่งหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าอเมริกันแชร์ระหว่างรัฐบาลกับประชายชนนะคือต่างคนต่างออกคนละครึ่งเป็นนโยบายฉาบฉวยอเมริกันแชร์เขาว่าใช้กินข้าวบังมือ้อนั่นแหละครับถูกไหม เวลาไปกินข้าวกับเพื่อนกับฟูงเอาเอาไปเลยการแชร์จะได้ไม่ต้องแบกน้ําหนักกันช่วยกันออกคนละครึ่งหรือหารกันเป็นนโยบายฉาบฉวยแบบแบบฉุกเฉินนั่นเองครับแต่ไม่ใช่นโยบายที่สามารถจะนําพาประเทศไปสู่อนาคตที่ดีได้เพราะฉะนั้นการตอบโจทย์วันนี้จึงยากครับนะถึงบอกว่าคราวหน้าแลนสไลด์มีโอกาสได้สูงครับสำหรับเพื่อไทยมีโอกาสได้ได้แปลว่าไม่มีนะครับเพราะว่าคนอาจจะกลับไปมองว่า การเลือกตั้งในคราวหน้าคือการสู้กับสืบทอดอำนาจเหมือนที่หลักสีเนี่ยคือคราวหน้าเนี่ยมันเป็นระยะเปลี่ยนผ่านระหว่างพรรคสืบทอดอำนาจกับพรรคประชาธิปไตยเพราะถ้าพักพรรคที่เป็นเปลี่ยนประชาธิปไตยมาแย่งมาพูดมาี่กันเองเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเตะอะไรเขาเลยค่ะอ้อยเข้าปากช้างหรือเปล่าคือกลายเป็นว่าสบายเลยสําหรับพรรคที่ สืบทอดอำนาจก็อาจจะชนะการเลือกตั้งหรืออาจจะแบบเดิมนะครับไม่ชนะหรอกแต่ก็เอาผลประโยชน์ไปแลกพักต่างๆพรรคเล็กพักน้อยมาเพื่อจัดตั้งรัฐาบาลก็จะเหมือนปัจจุบันเพราะเขามั่นใจอยู่แล้วว่าเขามีสวสองอยห้าสิบคนรอเลือกเขาอยู่รอ,อเลือกเขาอยู่อันนี้ก็จะกลับกลายนั้นเป็นไปได้เหมือนกันว่าเอาละในการเลือกตั้งการเปลี่ยนผ่านในคราวหน้านี้เลือกพักที่มีโอกาสมากที่สุดและเอาไปสู้ให้มันแลนสไลด์ไปเลย แล้วก็ล้างนะครับพวกสืบท่ออำนาจออกไปซะก่อนล้างประยุทธ์ออกไปด้วยก่อนว่าวันนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมฮะคนเบื่อพุ่นเอกประยุทธ์จโนชาเนี่ยผมจะเรียกว่าบางคนด่าแช่งไม่รู้จะทํำยังไงนะครับอช่วงระหว่างพูดกันเนี่ยเขียนมาเรื่อยๆครับเบื่อหรือไม่เบื่อพุ่นเอกประยุทธ์จรนชาเขียนมาเลยครับนะเบื่อก็เขียนว่าเบื่อไม่เบื่อก็บอกว่าไม่เบื่อครับรักก็บอกว่ารักครนะแชร์กันไปฮะท่านผู้ชมฮะอันนี้คือมุมที่เราจะต้อง มองกันต่อไปนะครับในช่วงประยุทธ์ขาลงครับแนี่ที่เรียกว่าขนาดอภิสิทธิ์ประชาชีวะก็ต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนี้โอกาสฝ่ายรัฐบาลในการชนะการเลือกตั้งเนี่ยนะถ้ามองกันแบบตรงไปตรงมานะครับมองวิเคราะห์แบบความจริงที่มันปรากฏในสังคมปัจจุบันเนี่ยพักรัฐบาลแพ้ครับนะฮะแพ้แน่นอน แต่ปัญหาคืออะไรท่านผู้ชมฮะปัญหาจากนี้ไปถ้าสมมุติว่าพักร่วมรัฐบาลแพ้ครับประชาี่ปัดภูมิใจไทยนะต่อให้ใช้กําลังมหาศาลขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าแพ้การเลือกตั้งปัญหาต่อไปคืออะไรออรู้ไหมสวครับสอวอนะจะเลือกพักซีกประชาิิปัตยหรือไม่อย่าไปคิดนะครับ ว่าพวกสวที่ประยุทธ์จันโอชาตั้งมากับมือเนี่ยนะครับจะนิยมช,มชมชอบประชาธิปไตยต่อให้เยอยวเย้ยวเยเยบ้างเป็นบางคนเนี่ยผมไม่เชื่อนะครับงาช้างไม่อาจงอกจากปากหมาได้อันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาครับเป็นภาษตที่เขาพูดกันอยู่เสมอๆนะก็จะไม่เอาพักประชาธิปไตยแต่ยังไงก็แล้วแต่มันไม่มีทางเลือกทมะคุณจะฝืนขนาดน,นั้นก็เชิญ ซิ่ประชาธีปไตยจะต้องรวมกลุ่มกันให้ได้แม้กระทั่งผมเรียนในรายการนี้เรียนแบบไม่เกรงใจพักใดทั้งนั้นล่ะครับเรียนกันแบบตรงไปตรงมากระแสการล่มของสาภาผู้แทนราษฎรไม่จกคยแสแล้วครับความจริงกันแล้วกันการที่สาภาผู้แทนราษฎรล่มแล้วพักฝ่ายค้านเนี่ยนะไม่เช็คองค์ประชุมให้ผมบอกได้เลยครับวันนี้ต้องเข้าใจนะครับ เราเบื่อพลเอกประยุทธ์เราเบื่อรัฐบาลนี้ไม่ใช่เบื่อโดยไม่มีเหตุผลนะครับที่มันเบื่อเพราะว่ามันไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริงๆและอยู่ไปประเทศมันจะยิ่งเสียหายรัฐบาลนี้อยู่นานเท่าไหร่ก็จะเสียหายเท่านั้นอันนี้คือเหตุผลและเป้าหมายเราคืออะไรเป้าหมายคือต้องการให้รัฐบาลนี้ออกไปโดยเร็วโดวยการยุบสภาแล้วคือนอำนาจให้กับประชาชนอันนี้คือเป้าหมายเวลาคิดมันต้องคิดอย่างเป็นระบบอย่างนี้ เมื่อเป้าหมายคือให้ประยุจนันโอชายุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่วิธีการนี่กดดันทุกชนิดครับต้องทําครับภ่ายร่วมภ่ายค้านต้องต้องคิดในแนวเดียวกันนะครับเข้าใจครับบางคนอาจจะบอกว่ามีเหตุผลว่าเอา้าเราเป็นผู้แทนก็ต้องมาแล้วก็แล้วแตนะ่แต่เล็กเล็กปเะชานก็จะมองว่าสรุปแล้วคุณคิดเพื่อตอนเองอยากจะอยู่ยาวเหมือนกับประยุ์หรือเปล่านะเข,เขาคิดอย่างนั้นนะครับบางคนก็คิดอย่างนั้นจริงๆอันนี้ฝากบอกกันเลยครับเท่าที่ผมได้ยินจากหูมา นะครับนะเขาบอกว่าวันนี้เอา้าเรามาร่วมกันที่จะขับไล่ประยุทธ์ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเราจะต้องไปเอื้อประยุทธ์อีกคือฟ้องประชาชนให้เห็นไปเลยว่าสสรัฐบาลเนี่ยนะครับคุณเสียงข้างมากแต่คุณไม่มาประชุมอม่ะก็แสดงให้เห็นว่าประยุทธ์จันโอชาคุมองค์ประชุมของรัฐบาลไม่อยู่แล้วคุณก็ควรที่จะยุบสภาเราทนทําอย่างนี้อีกหน่อยครับ เชื่อผมเถอะคือทนกดดันรูปแบบอย่างนี้ไม่รับองค์ประชุมให้ครับนะแล้วสุดท้ายจะกดดันพลเอกพระยุธ์จ้าชาว่าไปไม่ไหวแล้วก็ต้องยุบสภาครับแต่ถ้าเรายังเป็นองค์ประชุมให้กับประยุทธ์จันทร์โอชาประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะย่ามใจต่อนะบอกว่าเห็นไหมฝ่ายค้านก็ยังสนับสนุนผมเลยยังโหวตองค์ประชุมให้เพราะฉะนั้นผมจะอยู่ต่อผมรอกฎหมายลูกเสร็จพอกฎหมายลูกเสร็จมัว่วต้องรอปลดก้า พอโปรดเก้าเศษบอกว่าต้องรอประกาศเลือกตั้งเพราะต้องคุยกันระหว่างรัฐบาลกับกกตผมต้องรอก่อนคอยดูครับเกมนี้ไม่พลาดเกมนี้แหละคือเกมประยุทธ์อยู่ยาวเพราะเะ่นนั้นเนี่ยนะฝ่ายค้านต้องร่วมกันกดดันนะครับในุมผมผมเข้าใจครับนะผมเข้าใจว่าการเป็นสสเนี่ยนะฮะมันจะต้องไปร่วมประชุมแต่เราก็ไปร่วมประชุมนะครับหมายามว่าตอนเช้าก็ไปเซ็นชื่อครับร่วมองค์ประชุม ให้ประชุมได้คุยกันรู้เรื่องรู้ราวให้เสร็จครับแต่เวลาโหวตสสอรัฐบาลตุนต้องมาโหวตถ้าคุณโหวตไม่ได้คุณรวบรวมเสียงในสิกรัฐบาลไม่ได้นั่นคือประจานพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าคุณเป็นรัฐบาลที่ไม่สามารถกุมเสียงในอสอสอในสิกรัฐบาลในการที่จะโหวตกฎหมายของพวกคุณได้ต้องรวมกันอย่างนั้นนะครับอันนี้คือมุมคิดของผมนะครับลองกลับไปคิดดูใหม่ๆเข้าใจครับผมว่าเชื่อว่าวันนี้ประชาชนเข้าใจครับ นะแต่ถ้าจะเป็นสภาพปกติแล้วฝ่ายค้านมาเล่นเกมนั่นก็อาจจะมองอีกมุมหนึ่งแต่วันนี้ไม่ใช่ฝ่ายค้านเล่นเกมในมุมมองผมนะครับแต่ฝ่ายค้านต้องการกดดันพลเอกประยุทธ์จันโอชากดดันรัฐบาลนี้ว่าเมื่อคุณไม่สามารถคุมเสียงส่วนใหญ่ของคุณได้และพวกคุณก็แตกแยกกันประชาชนเสียประโยชน์ผมจําเป็นต้องกดดันเพื่อคุณออกจากการเป็นรัฐบาลยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ ลไกมันต้องเป็นอย่างนั้นครับนะถ้าเราไปถ้าไปเขาเรียกว่าแตกแยกในมุมคิดนะครับและสุดท้ายก็ไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์ชาให้มีข้ออ้างอยู่ต่อไปมันก็กลับกลายเป็นว่าไม่ได้ต่างอะไรกับสนับสนุนพลเอกประยุทธ์แลวเขาก็จะมองว่าเอยนะครับสสความจริงคือไม่อยากยุบยสภาเพราะกลัวประยุทธ์ยุบสภาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลประชาชนก็จะมองอย่างนั้นนะครับสรุปแล้วก็ไม่ได้คิดเพื่อส่วนรวมก็คิดเพื่อตัวเองหรือเปล่า อันนี้เป็นมุมคิดมุมหนึ่งที่ผมสะท้อนเนี่เห็นนะครับนะครับอันนี้ประได้ตําหนิหรือว่าใครแต่เป็นมุมคิดของผมที่มีโอกาสสัมผัสคนพูดคุยกับคนวันนี้มันต้องยอมอย่างใดอย่างหนึ่งครับอย่างที่ผมว่าคราวหน้าเลือกตั้งอาจจะต้องยอมกันเพื่ออะไรเพื่อขับไล่จี้สืบทอดอานาจออกไปให้ได้และปฏิรูปกฎหมายใหม่นะครับรับนูนเปี่ยงศูนย์ต้องแก้ใหม่ครับวันนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมมีสวาบางคนในละสมชายป่ะ มาจุดประกายบอกว่ารัฐธรรมนูญปี60ต้องแก้ประโถให้คุณสมชายข่าวที่แล้วฝ่ายค้านก็เสนอคุณทำไมไม่แก้คุณทำไมไม่โหวตให้เขาล่ะวันนี้พออายุหายใจแผ่วๆพอเด็กประยุทธ์จนอชาไม่มีกำลังเดินต่อไปกลับเอาเรื่องบอกว่าจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาพูดไอ้เรื่องอย่างนี้ไม่ทันอ้าป,ปากก็เห็นลิ้นไก่กันครับแก่แสลากยาวครับจะเอาเรื่องเหตุรัฐธรรมนูญเนี่ยมาเป็นข้ออ้างให้อยู่ครบเทอม สิ่งเหล่านี้มันจะต้องทันเกมกันนะครับมันต้องทันเกมกันอยาครับคือมันรู้แกวกันอยู่ว่าสิ่งที่คุณพูดมาแต่เรื่องแต่ละประเด็นนั้นเนี่ยนะครับมันคือเรื่องอะไรคิดเพื่อส่วนตัวคิดเพื่อผลประโยชน์ผลประโยชน์ส่วนตนหรือคิดเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมคิดเพื่อพี่น้องประชาชนหรือคิดเพื่อตัวเองอยู่มันคิดไม่ยากนะครับการวิเคราะห์ไม่ได้ยากอะไรและวิเคราะห์แบบง่ายๆตื้นๆกับไม่ต้องลึกอะไรเลย นะครับไม่ต้องลึกอะไรเลยครับวันนี้เลยหยิบประเด็นบอกว่าคนเบื่อประยุทธ์เอาละพี่น้องที่ติดตามทาง youtube ก็ดีติดตามทาง f c e e o o o นะครับพี่น้องที่ได้กรุณาแชร์ไปไม่ว่าทาง y YouTube หรือว่าทาง facebook ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับว่าจริงหรือไม่ที่ผมตั้งคำถามนี้คนเบื่อประยุทธ์จริงหรือไม่นะครับถ้าจริงก็บอกว่าเบื่อไม่จริงบอกว่าไม่เบื่อ ผมจะดูดีครับว่าผลที่ผมพูดคุยในวันนี้นั้นพี่น้องที่เป็นแฟนๆรายการวันนี้เข้ารายการสดค่อนข้างเยอะนี่นะครับท่านคิดอย่างไรนะครับอ่ะคุณสมชาติมันลูกปา่านะครับรักชาติไม่ใช่รักอํานาจที่ไม่ชอบเป็นนะอันนี้คุณอะไรคุณอวตารนะครับอะไรท่านนะครับนะฮะอ่าแสดงว่าเห็นมาเยอะเสดายไดภาษีเอกราชมาชนนะครับสวมันพกมามาจนตายนะครับ เบื่อมากนะครับคุณเอกราชโคตรเบื่อเบื่อโคตรคุณอะไรนะมกรเหรอนะครับโคตรเบื่อเลยอาจารย์นะครับเบื่อมากมากคุณสมศรีกองแก้วคุณลาวินโอ้เยอะนะครับส่วนใหญ่ก็ตอบมอมว่าเบื่อมากมากเอา้านะครับเพื่อเป็นกระแสอีกมุมหนึ่งในภายนอกวันนี้นะครับผมว่ากระแสในเมื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะเขาเรียกว่าไปชนเขาไม่ต้องการ ก็คิดดูก็แล้วกันเลือกตั้งผู้ว่ากรดมพักพลังประชารัฐอยู่บวยสุดนะโผออกมาหนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นต์มันแทบไม่มีคนนะครับหนึ่งจุดสองนี่แทบไม่มีคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังจะเป็นข้อน้ําเลี้ยงให้กับพลเอกประยุจนันโอชาในการที่จะเป็นข้ออ้างนะฮะที่จะเป็นข้ออ้างต่อไปเนี่ยผมว่าเราต้องคิดให้ดีนะครับผมเข้าใจนะครับผมขออนุญาตเรียนอีกครั้งหนึ่งผมเข้าใจนะครับมีสส อาจจะคิดอีกมุมหนึ่งแต่เราต้องคิดมุมวันนี้ต้องคิดมุมให้แคบลงครับคิดมุมกว้างเกินไปไม่ได้แล้ววันนี้เพราะต้องขัดจัดตามกระแสประชาชนครับสอสอคือผู้แทนราษฎรประชาชนคิดอย่างไรท่านต้องทําตามที่เขาคิดเมื่อคนเบื่อประยุทธ์ท่านจะบอกว่าเอ้ยรอไว้ก่อนอย่าพึ่งเบื่อไม่ได้ครับเมื่อเบื่อทํายังไงจะให้ออกนี่คือสิ่งที่ฝา่ายค้านจะต้องคิด แล้วออกแล้วประเทศชาติได้ประโยชน์อะไรอันนี้ท่านก็ต้องคิดถามว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์ชัยอยู่ต่อกับออกประเทศชาติได้ประโยชน์อันไหนมากกว่าเราต้องคิดแบบแคบๆครับคำถามง่ายๆถ้าเราคิดว่าเอาละวันนี้ถ้าประยุทธ์อยู่ต่อประเทศชาติได้ประโยชน์มากโอเคก็เชียร์ไปแต่ถ้าเราคิดว่าวันนี้ประยุทธ์ยิ่งอยู่รัฐบาลนี้ยิ่งอยู่ประเทศชาติยิ่งแย่ล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 งนะครับอันนี้ก็ต้องเอาออกครับ ไม่ดเอาออกแต่ปรากฏว่ายังไปยกมือให้ยังไปองค์ประชุมให้เอสรุปแล้วคุณอยากให้ออกอยากให้มีการยุสบสภาหรือไม่อยากให้มีการยุสบสภาก็จะเป็นคําถามพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ต้องชัดครับวันนี้มีกระแสบอกว่าโอ้ยสสอ,สอที่ไม่ยอมโหวตต้องมีข้อบังคับอย่างวานี้อันนี้คือเกมเฉยๆครับเกมของรัฐบาลที่พยายามจะผลักความรับผิดชอบดีนะหรือว่าไปพูดถึงสายค้านอันนี้ผมไม่ได้ปกป้อง่ายค้านนะครับ บริบทของแต่ละยุคในแต่ละช่วงไม่เหมือนกันนะครับชมครับแต่ถ้าเป็นสภาปกติคนนิยมชมชอบนะในนโยบายในแผนง,งานที่รัฐบาลกำลังทำอยู่นะครับไปชนชอบไปชนไม่ได้เบื่อแล้วฝ่ายค้านไปทําแบบนี้อันนี้ประชาชนก็จะมองอีกมุมหนึ่งแต่วันนี้ทั้งนอกสภาและในสภามันต้องช่วยกันถ้านอกสภาไปชนเขาเบื่อแต่ในสภาทาทีแบบเบือบเบ่อบ้างไม่เบื่อบ้าง โดยคิดว่าเอ้ยถ้าออกจากการเป็นถ้ายุบสภาผมก็หลุดจากการเป็นสสถ้าคุณคิดอย่างนี้แสดงว่าไม่ใช่ผู้แทนราสดรครับมุมของผมนะครับถ้าท่านคิดอย่างนี้นะวันนี้ต้องช่วยกันครับอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะครับแต่เป็นแนวคิดของผมว่าถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องชี้ให้ชัดว่าเราเบื่อหรือไม่เบื่อรายการวันนี้ตรงประเด็นวันนี้ชี้เลยครับเบื่อหรือไม่เบื่อเบื่อ ผู้แทนรัษฎรต้องกลับไปคิดนะครับเมื่อประชาชนเบื่อแล้วท่านจะต้องทําอย่างไรถ้าเขาไม่เบื่อท่านจะต้องทําอย่างไรนะครับครับวันนี้ก็ขออนุญาตเข้ามาในประเด็นสั้นๆไม่ต้องยาวมากนะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วก็มีหลายเรื่องที่อยากจะพูดคุยแต่เอาเป็นว่าเอาประเด็นนี้ก่อนกันลวกันถือว่าเป็นสาระสําคัญนะครับไปดูกระแสนะครับนะฮะคอยดูต่อไปนะครับผมพูดอีกครั้งหนึ่งคือไม่กล้า ส่งผู้ว่ากทมพักพลังวชรัฐผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับไม่กล้าครับไม่กล้าฮะประวิตยวงสุวรรณหนักอย่างมากนะครับอย่างมากก็อาจจะบอกว่าเอ้ะเราก็ปล่อยให้คุณอัศวินลงสมัครกะละกันนะครับเพราะวันนี้กระแสคุณอัศวินอยู่อันดับสองอยู่นะครับอยู่ประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์มั้งแต่คุณชาติชาติอยู่ประมาณส8นะอ,นอันดับสามมั้งคุณอัศวินใช่ไหม อันดับ2ก็จะเป็นดรชัชวีดรชัชวีเนี่ยนะครับก็ได้ประมาณเท่าไหร่สิกว่าเปอร์เซ็นต์มั้งตอนนี้ใช่ไหมครับามาเป็นอันดับ2อ,อยู่แต่ว,ว่าก็ยังห่างกับคุณชาชัดด็อรชัชวีเนี่ยนะฮะกำลังถูกปอคณะก,กรรมการปรปรชเดี่ยวตรวจสอบเรื่องทรัพย์สินอันนี้ก็จะเป็นกระแสขาลงอยู่พักประชาธิปัตย์นะครับพักประชาธิปัตย์วันนี้นะฮะสังเกตไหมฮะพยายามที่จะพูดกลับละ พยายามนะสังเกตไหมหนึ่งจุลินลักษณะวิสหัวหน้าพรรคประช,ชาธิปัตย์เรื่องสภาล่มโยนไปให้พลังประชารัฐเเห็นไหมก็ต้องไปดูที่พรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคจัดตั้งรัฐบาลเป็นหลักเห็นไหมโยนละความจริงก็คือรัฐบาลทั้งหมดนั่นแหละครับทั้งประช,ชาธิปัตย์ภูมิใจไทยไอพรรคพลังประชารัฐพรรคเล็กพรรคน้อยที่ไปร่วมกันทั้งหมดนั่นแหละครับความจริงคือความผิดอันเดียวกันแต่ไม่รับผิด คุณอภิสิทธิ์วชจาชีวะออกมาวิเคราะห์เริ่มจะตรงความเป็นจริงนะเห็นไหมเหมือนอภิสิทธิ์วชชาชีวะแต่ก่อนนะบอกว่าโอ้ยเราไม่เอาประเด็นกันนะแต่สุดท้ายพอ,อได้สอสมาก็ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักให้จุลินขึ้นแล้วจุลินก็บอกกอดคอกร,ระยุทธ์จันโอชาอันนี้คือมุมของประชดิปัตเข้าจะเป็นอย่างนี้พอกระแสประชานวันนี้คนเบื่อประยุทธ์ประยุทธ์ขาลง นะครับไม่มีใครอุ้มพักพลังประชารัฐไม่มีใครอุ้มประยุทธ์ก็จะส่งคนคนหนึ่งมาพูดอภิสิทธิ์เึงบอกว่าในการเลือกตั้งคราวหน้าพักฝ่ายค้านโดยเฉพาะเพื่อไทยกับก้าวไกลรวมสองพักอาจมากกว่าครึ่งเห็นไหมฮะแล้วก็กระชี้แจงว่าสาเหตุเพราะอะไรก็เหมือนกับที่คล้ายๆกันที่ผมพูดมาทั้งหมดเลยละครืคอเรื่องเดียวกันนะเป็นเรื่องเดียวกันว่ากระแสขาลงของผู้เด็กประยุทธ์จนนันโอชานะฮะความแตกแยกในพัก ทำไมถึงแตกอันนี้หลายสาเหตุนะครับนะเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของนายกนี่มันไม่มีคุณภาพอ่ามันไม่มีวิสัยทัศน์พูดอะไรก็โดนตอกทุกเรื่องและเวลาเขาตอกเนี่ยนะครับแก้ไม่ได้ด้วยจนโฆษกรัฐบาลโฆษกนายกรัฐมนตรีโต้แต่ละเรื่องไม่รู้จะโต้ยังไงแล้วโต้ไม่เป็นละไปไม่ถูกนะครับนะไปไม่ถูกนะไออะไรนะ ใครหน้าทนายของเอ,อใครอะ่ะอ่าดรชัชวีอ่ะของวิเชียิปัติเนี่ยอดีตขฆศกเขาปะที่บอกว่าเอ้ยกรรมธิการเอปรปรปรพปชเนี่ยนะมาตรวจสอบด,ดรชัชวีเป็นการทำซ้ำซ้อนคล้ายๆอย่างนั้นนะครับผมบอกได้เลยนะครับในการพิจารณาของคณะกระกรมการไม่มีซ้ำครับ ไม่มีร้องซ้ำํำไม่มีกฎหมายไม่มีครับนะเจอเมื่อไหร่ก็ตรวจได้เมือนนั้นแหละครับนะเพราะเป็นการศึกษาขา้อเท็จจริงและสรุปตามรัฐธรรมนูญไม่มีซ้ําครับต่อให้ปปชเคยตรวจสอบวิฒิฉันดีไม่ดีตรวจปปชยังได้เลยครับนะเพราะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริการไม่มีซ้ำนะอย่าไปเชื่อ,อลักษณะการพูดแบบดูเหมือนกับว่าแหมคุณไปแกล้งเขาหรือเปล่าลนี่เหรอฮะกรรมธิการ,ร,การไม่มีซ้ําครับ เรียกแล้วเรียกอีกได้ไม่เป็นไรหรอกครับนาถ้าคนที่จริงมันปรากฏที่น่าสนใจอันนี้คือเป็นหน้าที่ของกรรมธิการและเป็นอำนาจของกรรมธิการด้วยนะครับครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้กรุณากดแชร์กดไลค์แสดงความเห็นค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะครับขออนุญาตอ่านเลยนะครับคุณรักสงบบอกว่าอย่าไปเรียกมันว่านายกเลยครับเอาก็เป็นนายกก็ต้องพูดอย่างนั้นแล้วเนาะเบื่ออะไรเบื่อใบ เบื่อใบเบือเงาภาษาเหนือนะครับเบื่อใบเบือเงานี่นะครับนี่คือเป็นภาษาเหนือนะเบื่อขนาดนักนะฮะอันนี้หมายความว่าท่านเห็นด้วยกับคาว่าเบื่อประยุทธ์ครับจบด้วยคําว่าเบื่อหรือไม่เบื่อนะครับอย่าลืมตอบกันมาเยอะๆวันนี้ขอผลโพจากตรงไปตรงมาโพนะครับว่าท่านคิดอย่างไรกับเบื่อประยุทธ์หรือไม่เบื่อประยุทธ์ครับผมจำงชมกนครับขออนุญาตใช้เวลาในการพูดคุยเพียงแค่นี้ ครับพบกันใหม่เย็นนะครับเดือนนี้ไปคุยกับรัตีวิสารเตชะธีรวัตรจอ,อกรายการตรงไปตรงมาตอน5้าโมงเย็นนะครับคุณวิสารเตชะธีรวัตรจะเข้ามาประมาณสักห้าโมงครึ่งไปดูทิศทางหรือมุมมองนะครับวันนี้นนทีมหลายฉบับพาดหัวข้อข่าวนะที่วิสารเตชะธีรวัตรบอกว่าเฮือกสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับดูที่ว่ามุมมองของ คุณวิสารเตชะธิรวัตสสเพื่อไทยเชียงรายนะครับบอกว่าเฮือกสุดท้ายของพยุทธจจรุชานั้นจะเป็นอย่างไรอย่าลืมนะครับติดตามตอนเย็นฮะประมาณ5้าโมงครึ่งของวันนี้แต่ว่ารายการตรงไปตรงมาก็คือ5้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นนะครับนะอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ก็เตือนกันไว้พบกับคุณวิสารเตชะธิรวัตผมเองก็จะเป็นคู่ร่วมสนทนากับคุณวิสารเตชะธิรวัตด้วยสำหรับ5้าโมงเย็นตรงไปตรงมาวันนี้ครับครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ